คำพยากรณ์ของผู้มีพลังจิตสูงถึงภัยสงครามในอดีตจนทำให้อาณาจักรที่เคยเจริญรุ่งเรืองกลับต้องล่มสลายลงก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะมนุษย์โลกเมื่อ 10,000 ปีที่ผ่านมาในยุคของอารยธรรมแอตแลนติสความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้เคยพัฒนามาจนถึงการสร้างอาวุธเส้นแสงความมีอำนาจความแตกต่างกันในแนวความคิดและความศรัทธาความเชื่อได้ทำร้ายเหล่ามวลมนุษยชาติมาจนนับครั้งไม่ถ้วนยิ่งกระหายอำนาจมากเท่าใดย่อมส่งผลร้ายได้มากเท่านั้นบนทวีปแอตแลนติกในครั้งนั้นประชาชนได้แตกแยกออกเป็นหลายกลุ่มจนในที่สุดเหลือประชาชนเพียงแค่2กลุ่มใหญ่ที่ไม่สามารถปรองดองกันได้ต่างฝ่ายต่างมียุทธโภคที่ล้ำหน้าไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้โดยสันติวิธีสงครามและอาวุธที่ทันสมัยมีอนุภาพร้ายแรงที่สุดคือศักดิ์ศรีของจอมทัพผู้อหังการในครั้งนั้นนักบวชนามว่าระตะเป็นผู้ที่มีพลังจิตสูงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมความเมตตาได้พยากรณ์ไว้ล่วงหน้า1 เดือนว่าจะเกิดสงครามใหญ่และอาณาจักรแอตแลนติสจะถึงวาระของการล่มสลายกลุ่มที่เชื่อคำพยากรณ์ของท่านระตะได้ต่อเรือขนาดใหญ่บรรทุกผู้คนอพยพออกจากอาณาจักรแอตแลนติสมาขึ้นฝั่งที่ดินแดนของประเทศอียิปต์โบราณเมื่อครบ1 เดือนตามคำพยากรณ์ของท่านระตะสงครามใหญ่ได้เปิดฉากขึ้นและเนื่องจากผู้นำของทั้ง2 กลุ่มต่างแข่งกล้าวเข้ากันอาวุธเส้นแสงที่ทันสมัยที่สุดจึงถูกนำมาใช้แรงกดอย่างมหาศาลที่เกิดจากการยิงอาวุธเส้นแสงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดต่อมนุษยชาติและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นผิวโลกตามลำดับคือ 1. อาณาจักรแอตแลนติสซึ่งตั้งอยู่บนทวีปแอตแลนติกที่เคยเป็นศูนย์กลางของความเจริญในแทบทุกด้านได้ถึงการอวสานล่มสลายพื้นทวีปทรุดตัวลงไปอย่างรวดเร็วกลายสภาพเป็นพื้นน้ำในชั่วพริบตาประชาชนที่กำลังสนุกสนานร่าเริงหรือขลุกอยู่กับภารกิจประจำวันต้องจบชีวิตลงอย่างอเด็ดอนาถโดยที่ไม่ทันจะรู้ตัวหมดโอกาสที่จะช่วยเหลือตนเองให้พ้นจากอันตรายได้มนุษย์สัตว์อาคารบ้านเรือนพีระมิดคริสตัลและโครงสร้างของอารยธรรมทั้งหลายยังคงฝังซากอดีตผู้อยู่ใต้ก้นมหาสมุทรเพื่อรอจังหวะเวลาของการวนรอบของเหตุการณ์ที่จะเวียนมาบรรจบอีกครั้งและถ้าหากคู่อริทั้ง2 กลุ่มในอดีตไม่สามารถก้าวพ้นไปจากวิบากหรือเหตุที่ได้สร้างไว้ได้การย้อนรอยของกรรมหรือพลังงานคงจะต้องเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อถึงเวลา2. เพื่อเป็นการรักษาสภาพสมดุลของลักษณะทางกายภาพตามอัตราส่วนของการมีพื้นดิน1 ส่วนและพื้นน้ำ3 ส่วนจึงทำให้พื้นน้ำแถบทะเลอาหรับเปลี่ยนสภาพเป็นทะเลทรายที่เรียกว่าซาฮาราในปัจจุบันนี้เนื่องจากปริมาณของน้ำได้ถ่ายเทไปรวมตัวกันที่มหาสมุทรแอตแลนติสและฝั่งอาณาจักรแอตแลนติสอยู่ใต้มหาสมุทรบริเวณกว้างใหญ่มหาศาลของทะเลทรายซาฮาราและคาบสมุทรอาหรับจึงกลายเป็นดินแดนมหาเศรษฐีของโลกเนื่องจากมีทรัพยากรที่ล้ำค่าคือน้ำมันการใช้อาวุธเส้นแสงคือเหตุหรือพลังงานที่คู่อริได้ร่วมกันสร้างไว้แล้วตั้งแต่ในอดีตเมื่อ 10,000 ปีที่ผ่านมา 3. การเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงทำให้เกิดการเคลื่อนที่และการเปลี่ยนแปลงสภาพของพื้นน้ำและพื้นดินอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ทำให้แผ่นดินของทวีปยุโรปและทวีปเอเชียเคลื่อนเข้าหาชนกันในทันทีแรงปะทะทำให้แผ่นดินทั้ง2 ทวีปถูกบีบกลายเป็นภูเขาหิมาลัยสูงเสียดฟ้าและช่องว่างที่เกิดจากการคลายตัวของพื้นดินจะปรากฏให้เห็นเป็นแนวยาวจากภูเขาหิมาลัยในประเทศอินเดียผ่านหลายจังหวัดในประเทศไทยและไปสิ้นสุดที่จังหวัดกาญจนบุรี
นักธรณีวิทยาเรียกช่องว่างที่เกิดขึ้นนี้ว่ารอยเลื่อนและถ้าเมื่อใดอาวุธเส้นแสงถูกนำมาใช้อีกครั้งเมื่อนั้นยอดเขาหิมาลัยจะเปลี่ยนสภาพจากยอดเขาสูงกลายเป็นที่ราบกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์ที่สุดของเอเชียและของโลกและอาณาจักรแอตแลนติสคงจะถูกดันให้โผล่ขึ้นจากก้นมหาสมุทรเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่ทวีปที่กว้างใหญ่อีกครั้งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงพื้นน้ำจากมหาสมุทรแอตแลนติสจะไหลไปรวมอยู่ที่ใดของโลกเพื่อทำให้เกิดความสมดุลตามอัตราส่วนของการมีพื้นน้ำ3ส่วนและพื้นดิน1ส่วนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนั้นอาณาจักรแอตแลนติสเป็นผู้ยิงอาวุธเส้นแสงจึงทำให้เกิดแรงกดอย่างมหาศาลลงไปบนพื้นทวีปจนจมลงไปชาวแอตแลนติสจึงต้องรับผลของเหตุที่ได้สร้างขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นในอนาคตหากมีประเทศใดยิงอาวุธเส้นแสงขึ้นอีกครั้งประเทศนั้นจะถูกกดให้จมลงกลายเป็นพื้นน้ำในพริบตาเช่นกันและแรงกดที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงรวดเร็วอย่างนี้จะไปดันอาณาจักรแอตแลนติสให้โผล่พ้นน้ำขึ้นมาอีกครั้งท่านระตะสามารถล่วงรู้ว่าอาวุธเส้นแสงจะเป็นทั้งเหตุและผลของการล่มสลายและฟื้นคืนกลับมาใหม่ของอาณาจักรแอตแลนติสตามกฎของการวนรอบในทุกๆ 10,000 ปีความรู้สึกเสียดายอาณาจักรแห่งความศรีวิไลและความโศกสลดเสียใจที่ไม่สามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติเดียวกันได้ในครั้งนั้นท่านระตะจึงได้ให้สัจจะหรือให้คำมั่นสัญญาซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างเหตุของท่านไว้ซึ่งสัจจะนั้นมีความหมายว่าเมื่อใดที่ถึงวาระการวนรอบของเหตุการณ์เดิมท่านจะเป็นผู้มาช่วยฉุดแอตแลนติสคืนกลับขึ้นมาสัจจะที่ได้ให้ไว้ถือว่าเป็นภารกิจผูกมัดจดบันทึกเก็บเป็นพลังงานไว้ในใจซึ่งเจ้าของสัจจะจะเพิกเฉยหรือลืมไม่ได้เพราะเป็นเหตุที่ตนได้สร้างไว้ในอดีตคณะของท่านระตะที่รอดชีวิตมาได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชาวพื้นเมืองอารยธรรมแอตแลนติสจึงได้แพร่กระจายในดินแดนของประเทศอียิปต์โบราณจนพัฒนากลายเป็นอารยธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำไนในยุคต่อมาท่านระตะเป็นเพียงมนุษย์โลกคนหนึ่งที่เมื่อถึงอายุไขก็ต้องตายและไปเกิดเป็นธรรมดาความทรงจำและความมีพลังจิตสูงย่อมถูกลบไปเมื่ออยู่ในท้องแม่ฉะนั้นเมื่อถึงวาระของการกลับมาทำหน้าที่ตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ต่อชาวแอตแลนติสท่านระตะจึงจำเป็นต้องสร้างวัตถุที่สามารถดำรงอยู่ได้เป็นเวลานับหมื่นปีเพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนความทรงจำและใช้เป็นตัวช่วยในการทำหน้าที่เมื่อถึงวาระตามสัจจะที่ได้กระทำไว้ในครั้งนั้นท่านระตะได้รับความช่วยเหลือจากชาวดาวอังคารมาช่วยสร้างสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายให้ปรากฏไว้ในประเทศอียิปต์โบราณรอเวลาที่ท่านระตะเปลี่ยนกลับมาเกิดใหม่และไขปริศนาในอนาคตสัญลักษณ์เหล่านั้นก็ได้แก่องค์สฟิงค์และมหาพีระมิดทั้ง3องค์ซึ่งวัตถุแต่ละอย่างที่สร้างขึ้นจะให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ